มีทางบ้านถามมาว่าการตั้งหิ้งพระสามารถตั้งในห้องนอนได้ไหมคะถ้าได้ควรอยู่ในตำแหน่งไหนทิศไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดคะคุณโยมตั้งได้หิ้งพระในห้องนอนก็ตั้งได้ขอให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ทางด้านศีรษะของเราเนี่ยอย่าไปตั้งตำแหน่งทางด้านปลายเท้านะเวลาเรานอนเนี่ยเท้าจะได้ไม่ชี้ไปทางหิ้งพระแต่ว่าหิ้งพระอยู่ทางศีรษะเราหรือว่าอยู่ด้านข้างก็ยังโอเคขอแต่เพียงว่าอย่าไปทางปลายเท้าเท่านั้นเองส่วนทิศว่าจะเป็นทิศเหนือใต้ออกตกเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าห้องแต่ละห้องเดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ยนะทิศทางตำแหน่งของห้องหัวนอนเตียงต่างๆมันก็ทิศมันต่างกันไปเราถือว่าเอาทางด้านศีรษะหรือด้านข้างเป็นหลักก่อนเจริญพร